สวนดุสิตโพชี้เดือนกุมภาพันธ์เศรษฐาพิธาผลงานเด่นประชาชนชอบแก้หนี้นอกระบบสวนดุสิตโพเผยผลสำรวจดัชนีการเมืองไทยประจำเดือนกุมภาพันธ์ชี้เศรษฐาพิธาผลงานโดดเด่นประชาชนชื่นชอบนโยบายแก้หนี้นอกระบบเมื่อวันที่1มีนาคม2567สวนดุสิตโพมหาวิทยาลัยสวนดุสิตสำรวจความคิดเห็นจากประชาชนทั่วประเทศเรื่องดัชนีการเมืองไทยประจำเดือนกุมภาพันธ์2567จำนวน 2,335 คนสำรวจทางออนไลน์และภาคสนามระหว่างวันที่ 20-26 กุมภาพันธ์ผลการสำรวจพบว่ากลุ่มตัวอย่างให้คะแนนภาพรวมดัชนีการเมืองไทยประจำเดือนกุมภาพันธ์2567เฉลี่ย 5.16 คะแนนลดลงเล็กน้อยจากเดือนมกราคม2567ที่ได้ 5.48 คะแนนตัวชี้วัดที่ได้คะแนนสูงสุดคือผลงานของฝ่ายค้านเฉลี่ย 5.52 คะแนนตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ำสุดคือการแก้ปัญหาความยากจนเฉลี่ย 4.78 คะแนนนักการเมืองฝ่ายรัฐบาลที่มีบทบาทโดดเด่นประจำเดือนคือเศรษฐาทวีสินร้อยละ 51.15 นักการเมืองฝ่ายค้านที่มีบทบาทโดดเด่นประจำเดือนคือพิธาลิ้มเจริญรัตน์ร้อยละ 68.41ผลงานฝ่ายรัฐบาลที่ประชาชนชื่นชอบประจำเดือนคือแก้หนี้นอกระบบร้อยละ 41.67 ผลงานฝ่ายค้านที่ชื่นชอบประจำเดือนคือการตรวจสอบโครงการต่างๆเช่นดิจิทัลวอลเล็ตร้อยละ 57.93 นางสาวพรพันธ์บัวทองนักวิจัยสวนดุสิตโพมหาวิทยาลัยสวนดุสิตกล่าวว่าจากผลสำรวจจะเห็นได้ว่ากลุ่มตัวอย่างให้คะแนนดัชนีการเมืองไทยเดือนนกพอลดลงทุกตัวชี้วัดโดยเฉพาะตัวชี้วัดด้านราคาสินค้าการว่างงานความยากจนและปัญหายาเสพติดที่ได้คะแนนไม่ผ่านครึ่งสะท้อนให้เห็นว่าปัญหาเศรษฐกิจยังคงเป็นปัญหาที่ประชาชนคาดหวังและต้องการให้แก้ไขแบบเห็นผลในเร็ววันในขณะที่ฝ่ายค้านทำหน้าที่ตรวจสอบการทำงานอย่างละเอียดและต่อเนื่องนั้นรัฐบาลจึงต้องเร่งสร้างผลงานด้วยเช่นกันอาลัยพลเรือเอกศักดิ์สิทธิ์ถึงแก่อนิจกรรมในวัย72ปีเลื่อนโสพลเมฆทนนั่งสวพลเรือเอกศักดิ์สิทธิ์เชิดบุญเมืองสวถึงแก่อนิจกรรมในวัย72ปีเผยโสพลเมฆทนอดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุขเสียบแทนเมื่อวันที่29กุมภาพันธ์2567สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้เผยแพร่ข่าวว่าพลเรือเอกศักดิ์สิทธิ์เชิดบุญเมืองสมาชิกวุฒิสภาสว.ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยมีพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพในวันที่2มีนาคม2567เวลา17นาฬิกาและพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมตั้งแต่วันที่2ถึง4มีนาคมจากนั้นสวดพระอภิธรรมวันที่5ถึง6มีนาคมพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันที่7มีนาคมเวลา16นาฬิกาณชาปนกิจสถานกองทัพเรือศาลา1วัดเครือวันวรวิหารแขวงวัดอรุณเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครพลเรือเอกศักดิ์สิทธิ์เกิดเมื่อวันที่21ตุลาคม2495เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติสนช.มีตำแหน่งในวุฒิสภาเป็นกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์และคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดินสำหรับรายชื่อบุคคลสำรองสำหรับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภา
ามประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติฉบับที่เศษ2ส่วน2565เพื่อนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมเพื่อแต่งตั้งเป็นสว.แทนตำแหน่งที่ว่างในลำดับถัดไปได้แก่นายโสพลเมฆทนอดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุขทั้งนี้การถึงแก่อนิจกรรมของพลเรือเอกศักดิ์สิทธิ์ทำให้จำนวนสว.คงเหลืออยู่ขณะนี้249คนก้าวไกลยันซักฟอกรัฐบาลแน่รอเคาะรูปแบบเนื้อหาซัดอย่าเชื่อมโยงกล่าวหาม่วงๆก้าวไกลยันไม่ทิ้งซักฟอกรัฐบาลรอเคาะรูปแบบเนื้อหาเชื่อประชาชนเห็นการทำงานตรวจสอบรัฐบาลด้วยข้อมูลอย่างต่อเนื่องเข้มข้นฝากคนเชื่อมโยงกล่าวหามั่วๆอยู่กับข้อเท็จจริงบ้างเมื่อวันที่29กุมภาพันธ์2567ที่รัฐสภานางสาวภคมลหนุนอนันต์ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองโฆษกพรรคก้าวไกลกล่าวถึงการตั้งข้อสังเกตพรรคก้าวไกลจะไม่ซักฟอกรัฐบาลผ่านการอภิปรายแบบไม่ลงมติหรือการอภิปรายไม่ไว้วางใจว่าความจริงแล้วพรรคก้าวไกลยังไม่สรุปว่าจะเปิดอภิปรายแบบใดอย่างที่ประชาชนเห็นการทำงานของเราการอภิปรายต้องคำนึงถึงข้อมูลที่มากพอต้องนำไปสู่การซักฟอกที่เกิดประโยชน์สูงสุดกับสังคมจริงๆไม่ใช่แค่เปิดอภิปรายเมื่อถึงวาระอีกทั้งปีนี้การพิจารณางบประมาณ2567และงบประมาณ2568มีระยะเวลาใกล้กันมากประมาณเดือนมิถุนายนจะเป็นช่วงการพิจารณางบประมาณ2568ซึ่งเป็นงบที่จัดโดยรัฐบาลชุดนี้ 100% เราจะได้เห็นหน้าตางบประมาณของรัฐบาลเศรษฐาหนึ่งจึงถือเป็นอีกโอกาสที่พรรคก้าวไกลและพรรคร่วมฝ่ายค้านจะได้ตรวจสอบรัฐบาลผ่านงบประมาณด้วยยืนยันว่าพรรคก้าวไกลทำหน้าที่ซักฟอกและตรวจสอบรัฐบาลมาตลอดผ่านกลไกกระทู้ทั่วไปกระทู้ถามสดหรือกรรมาธิการดังนั้นหากจะมาตั้งข้อสังเกตว่าเราไม่ตรวจสอบรัฐบาลคงเป็นการกล่าวหากันมากไปไม่อยู่บนข้อเท็จจริงและการอภิปรายซักฟอกนั้นต้องคำนึงถึงข้อมูลที่มีก่อนจะพิจารณาอีกทีว่าจะเป็นอภิปรายทั่วไปหรืออภิปรายไม่ไว้วางใจนางสาวภคมลกล่าวว่าเชื่อว่าประชาชนและสังคมเห็นการทำงานของพรรคก้าวไกลมาตลอดว่าเราทำหน้าที่ฝ่ายค้านเชิงรุกอย่างเต็มที่ใช้ทุกโอกาสในการตรวจสอบรัฐบาลดังนั้นคนที่พยายามกล่าวหาพรรคก้าวไกลแล้วใช้วิธีเชื่อมโยงแบบมั่วๆเหมือนที่เคยทำมาขอให้รู้ว่าพรรคก้าวไกลทำงานการเมืองแบบมีเป้าหมายและทำงานด้วยข้อมูลหากจะวิเคราะห์วิจารณ์กันเราก็รับฟังแต่ขอให้ตั้งอยู่บนข้อเท็จจริงอยากเชิญชวนให้ทำงานกันแบบนี้จะเป็นประโยชน์กับประชาชนยกระดับการเมืองไทยให้ดีกว่าที่เคยเป็นI'm not afraid to die.